เย่ๆกลับมากับ Don't Start อีกแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับแสงเหมือนเดิมนะครับก็รู้สึกว่าคลิปที่แล้วนั้นเสียงมันจะดังใช่ไหมไม่รู้ผมคิดไปเองป่ะนะผมขอลดเสียงลงอีกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยละกันมันนิวไปก็ตอนนี้ผมแบบว่ารู้สึกชีวิตของวิลสันนี้น่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะฮะเพราะเราเจอฟาร์มทองแล้วคือแบบเราสามารถหาทองได้ง่ายๆจากการเดินไปตะเวนฝูงทอเบิร์ดนะฮะโอ้ the getting เลยอีกไม่นานก็จะมืดแล้วครับรู้ครับวิลสันฝูงทอเบิร์ดก็ปล่อยไปอยู่งั้นนะฮะเก็บนี้ก่อนต่อไปครับเราต้องหาพื้นที่ในการอยู่อาศัยแล้วก็รู้สึกว่าทางก่อนนี้จะมีแต่แบบพวกทอเบิร์ดนะบิวไว้บิวไว้นะครับคือผมก็ไปศึกษาว่าปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรนะเฮ้ยตอนเย็นปลอดภัยเหรออ่าแหลมดีถ้าตอนเย็นปลอดภัยงี้ก็เดินเก็บทองนะครับสบายก็เก็บของไปก่อนนะครับตอนนี้ล้อมืดพอมืดปุ๊บอู้ไม่ใกล้เฮ้ยหิวอ่ะเฮ้ยเพชรอย่าล้นอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไม่ทำอะไรเลยหรือว่าเขาไปใกล้เกินอันตรายเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองหิวขนาดนี้นะครับโอ้โหไม่น่าเลยชะล่าใจไงโอเคเดี๋ยวนะผมขอดูแมปแผนที่ก่อนเราจะสร้างเกาะไหนดีคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเขียวๆเนี่ยมันเหมาะกับการอยู่อาศัยนะครับคือมันแต่มันมีลิงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางขวานี้ดีกว่าน่าจะโอทองไว้นี่โอเคเดี๋ยวทำอะไรได้อีกบ้างโอเคไปอุ๊ยทองเพิ่มไม่ใช่ทองเพิ่มเราไม่ได้เก็บอุ๊ยน่ากลัวว่ะอุ๊ยขอโทษโคตรคิดผิดขอโทษผมขอโทษฉันนั้นขอโทษเธอจริงๆไปแล้วไม่อยู่แล้วผมเปียกด้วยเปียกแล้วค่าสติลดโอ้วิ่งสวนขึ้นนี้นี่วิ่งได้ช้าลงนะครับตาแห้งละอยากจับแมงกะพรุนมากินมากเลยแต่ว่าเราต้องใช้เน็ตจับเอาสวิงจับนั่นเองฝั่งนี้มีเกาะไหมเก็บฝูงแมงกะพรุนอะไรพื้นนี้อีกแล้วมีทอเบิร์ดอีกไหมเนี่ยไม่มีนะโอ้โหรู้ว่ามันสูงไกลได้ขนาดนี้
เฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนตะกี้เลยเอ้ยขอแบบเป็นที่ดินแบบให้นี่ได้ไหมอ้าวทำไมไม้เมาส์ผมมีวงแหวนนี่ไง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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้อะไรอ่ะคือมีพื้นที่อยู่แค่นี้เหรอโอ้ยวิวพาวเวอร์โอ้ยไม่ระวังมันกดคีย์ลัดไงนะจริงๆมันมีคีย์ลัดอยู่นะครับคือผมลืมคีย์ลัดอ่ะคอนโทรลเอสปะไม่ใช่ทำโอ๊ะช่างมันเถอะนี่อะไรอ่ะอันนี้ทำอะไรได้เอาทิ้งไว้กันอันนี้คืออะไรอ่ะ Wonder what is used for มันใช้สำหรับทำอะไรบางอย่างบนแปลงนี้ใช่ไหมคือผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับจริงๆผมฝึกภาษาอังกฤษจากเกมเลยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะคือเวลาผมไปสอบเนี่ยแบบถ้าเกิดเจอคำที่มันอยู่ในเกมเนี้ยมันช่วยชีวิตผมเยอะมากเนี่ยอย่างง่ายๆอย่างเรือเนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันอย่างแพภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นศัพท์ง่ายๆสำหรับคนบางคนนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะดอกนี้แล้วกันเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดอกนี้ดอกนี้เราเอาของใหม่ดีกว่าตายก็ทิ้งไว้นั่นอ่ะมันเป็นสเปียร์กันเหมือนเป็นฉมวกนะครับชื่ออะไรนะสลิปสลิปเขาว่าอะไรวะหิวรถเลือดรถจะมืดแล้วด้วยรีบหาเกาะอื่นก่อนครับนี่อุ้ยเกาะนี้มีผึ้งเยี่ยมหวังว่าเกาะนี้จะเหมาะกับการอยู่อาศัยนะก็เหมือนเดิมบิ้วไว้แต่ไม่ใช้กดฝาทิ้งเนี่ยไงเริ่มดูคีย์ลัดชีวิตดีขึ้นแต่คีย์ลัดโจมตีเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะมันต้องกดสเปคบาร์ปะไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับคืออ่ะผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้เล่นเกมเก่งรู้คีย์ลัดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราคือตอนนี้ผมหาเกาะที่เหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างเดียวเลยเฮ้ยอันนี้เกาะค่อนข้างใหญ่นี่ไงอะไรอีกอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีโอ้โหเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมเทปแผ่นนี้เลยบอกว่ามันจะไม่เดินไกลมาถึงตรงนี้นะโอ้โหอุ้ยอย่านะผมคิดผิดปะวะบิวอันก็ได้มันเดินไกลเนี่ยโอไปก็ได้ไอ้มุมเดินไกลมากเลยอ่ะโอ้โห
โอ้โหคือถ้าผมตายครั้งนี้นี่ตายเพราะแมงมุมแน่นอนอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะตัดนี้ก่อนหาอาหารกินก่อนดูสิหิวอีกแล้วอ่ะแบบหิวไวมากจะตัดต้นมะพร้าวมากก็ไม่ได้เอ๊ะสาหร่ายไปไหนคุกก็ได้เอ๊ะผมมีสาหร่ายอยู่ไม่ใช่หรออันนี้ทำอะไรอ่ะวันแมนแบนอันนี้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ทำอะไรได้หวังว่าน้ำเดี๋ยวไม่ขึ้นถึงตรงนี้นะฮะโอ้ยอย่านะเว้ยบิ้วรอเลยผมนี่ทำของรอเลยครับอุ้ยอุ้ยถึงแล้วอ่ะอย่าขึ้นมาอีกนะจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเร็วๆเรียบร้อยเช้าเกาะนี้ไม่เหมาะการอยู่อาศัยนะครับพูดเลยแมงมุมนี่เยอะไปนะก็เราได้เกาะฟาร์มเกาะฟาร์มของนะครับก็เหมือนเป็นมาฟาร์มใหญ่แมงมุมที่นี่แล้วเอาละกันเนาะเดี๋ยวเราต้องเรารีบเดินทางหาเกาะก่อนดีกว่าอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่บนเฮ้ยผมจำได้ว่าผมมีนี่นะหยิบมาค่อนข้างเยอะนะหยิบไอ้นั่นน่ะสาหร่ายอ่ะนี่มาเชเต้มีตั้งหลายอันอ่ะดอกแต่หนึ่งเฮ้ยที่ใช้ไม่ได้มาเชเต้นี่เปิมช่องมากเลยโอเคไปที่ไปที่ไปต่อไปก็ลงล่างแล้วกันเฮ้ยทิ้งไม่ดีตอกมาเชเต้ตอกเลยตอกเลยเขามีมาเชเต้เยอะแล้วนี่มารีบไปก่อนเดี๋ยวแบบหาเกาะไม่ทันเดี๋ยวมืดก่อนครับคือตอนนี้นี่หาที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะว่าทองเราก็มีตั้ง14ก้อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทองหมดก็เดี๋ยวล่องเรือไปข้างบนเอาก็คนดูอาจจะเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ยังไงอ่ะบอกเล่นเกมแบบคือถ้าไม่สมบูรณ์อ่ะของไม่สมบูรณ์จริงผมจะแบบไม่ตั้งรกรากอะไรเงี้ยรู้แล้วว่าหิวอ่ะแป๊บนึงเซิร์ฟเลยอุ๊ยเข้าผิดด้านต้องเข้าตรงท้ายคลื่นนะครับอุ๊ยคลื่นเยอะอย่างงี้คลื่นเยอะอย่างงี้ขึ้นเยอะนี่เหมือนแบบจะเข้าหน้ามรสุมนะเกี่ยวไหมอันนี้ผมคิดเองนะลองไปเดี๋ยวตรงนี้ตรงไหนนะไปทางขวาก่อนละกันเพราะว่าถ้าเกิดลงมาเรื่อยๆนี่เดี๋ยวมันจะเจอเกาะไอ้นี่เกาะที่มันมีลิงนะครับไม่ผมไม่อยากอยู่เกาะที่มีลิงเพราะว่าเดี๋ยวแบบเวลาเราวางของทิ้งไว้อะมันจะโดนลิงออกไปนะครับแล้วก็แมนแดกผมจำไม่ได้ว่าแมนแดกมันผมจำได้แค่ว่าแมนแดกอะมันทำให้แมนแดกอะเดินตามเราอะได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าทำยังไง
แล้วถ้าเกิดทำให้แมนแดกเดินตามเรานี่มันก็จะแบบประหยัดช่องไปสิบเฮ้ยโอเคสำรวจครับสำรวจต้นไม้มีต้นไม้มีหญ้ามีและพึ่งมีเกาะเล็กใช่ไหมเกาะเล็กเกาะเล็กแน่นอนผมไม่อยากจะอยู่บนชายหาดด้วยครับคือแบบถ้าเกิดอยู่บนชายหาดนี่มันยังไงน้ำจะท่วมปะผมอันนี้ผมคิดเองนะเอ้ยเรียบร้อยอะไรเนี่ยกดเปล่าทั้งนั้นเลยมีคนมาติดเกาะอยู่ที่นี่ตรงนั้นมีอะไรโอ้โอ้เริ่มไม่น่าอยู่เพราะคนตายเยอะเลยแสดงว่าอยู่นี่อดตายแน่ฮะโอเค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 อ๋อใส่หมวกตัวสลัดแล้วนี่ขึ้นก็ยังไงดีเนี่ยเดาไปนี้ก่อนเดี๋ยวต้องเก็บไปนะครับผมสร้างเป็นถักไม้ก่อนไม้ไม่พอสร้างแคมป์ไปเอ๊ะสร้างแบบนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วก็ย่างการหินตายแล้วตัดต้นไม้ครับคือบล็อกนี่เริ่มเหลือน้อยแล้วตัดที่มันมีแต่มะพร้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามะพร้าวมาเอามากินนั่นเองอย่าพึ่งดิจะมืดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยยังไม่เราวันที่8แล้วยังไม่ตั้งรกรากเลยอีท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 ลิ้นเป็ดเตียงนั่นเองครับจริงๆอ่ะผมกลัวเพียงนะกลัวมากด้วยคือไม่ได้กลัวเขาเรียกว่าอะไรผมเคยเห็นเพียงมันอยู่เกาะอยู่เยอะๆอ่ะแล้วแบบจริงๆผมอาจจะเป็นโรคกลัวรูก็ได้นะคือแบบเพียงเวลาอยู่กันเยอะๆใช่ไหมแล้วในเพียงมันจะมีรูๆอ่ะแบบแล้วมันมีตัวอะไรอยู่ในรูก็ไม่รู้แบบยี่ยี่น่ากลัวไม่ชอบโอเคมะพร้าวเผามากินมะพร้าวรอเช้าอีกเหมือนเดิมหาใครทำครับน้ำขึ้นนี่ตากให้ตัวแห้งไม้ไผ่มีเชื้อเพลิงค่อนข้างดีแล้วใส่2อันนี้แบบนี่เลยอ่ะใส่แค่2อันนี้เพลิงกว้างมากโอเคเดินทางต่อ
ไปตรงนี้ดีกว่าโอ้ยกระตุกไม่พายพายเฉียงนี่ไวไวปะหรือคิดไปเองผมว่ามันไวนะไวขึ้นเฮ้ยเมื่อไหร่จะเจอเกาะที่มันน่าอยู่สักทีอ่ะอุ้ยโดนไอ้นี่ตัวน้ำขึ้นมา16แล้วอ่ะโอ้ยขึ้นมา30แล้วไม่ได้ดูเนี้ยแหละแบบหันหน้าชมขึ้นอุ้ยแป๊บนึงนะตรงนี้น่าจะมีเกาะตรงนี้คิดเองคิดเองดูแบบว่าหลักการความน่าจะเป็นมันจะมีไหมเนี่ยดูดิเห็นน้ำลึกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบตรงนี้แบบมีปลาหมึกยักษ์แบบคาเค้นนะร้องอ่ะกินหันไปกินน้ำไม่เดียวนี่โดนอีกแล้วโอเคน้ำเริ่มตื้นลงดีกว่าลงโอ๊ยจะเซิร์ฟเปียกค่าสติลดรัวๆแม่เจ้าเย้เริ่มตื่นแล้วเก็บด้วยโหพอค่าสติเริ่มลดนี่มาเลยตอนนี้ลดหนักมากอะลดเร็วมากเรือใกล้พังแล้วนี่ไงออกเลยปื้อตรงนี้งูเยอะไม่เอางูเยอะเกาะอะไรเนี่ยมีพึ่งมีพึ่งก็ทำบีบ็อกยังไงดีเนี่ยเราจะปักหลักอยู่ที่นี่เลยดีไหมแต่มีงูนะแต่มีหินทองนะคือที่ผมต้องการเป็นพื้นที่เขียวไงมันจะหาของกินง่ายปลูกอะไรก็ได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน่าสนว่ะเอาเป็นว่าเฮ้ยวันที่7แล้วอ่ะช่างใจตัวเองโอเคตั้งรกรากอยู่นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวยังไงก็จะค่อยเดินเอาแล้วกันเนาะอ่ะสร้างเลยสร้างไว้ก่อนของกินแล้วก็ทำแอคคิมิเอนจินเดี๋ยวจะเริ่มระบายของแล้วนะครับคุกไปแต่คือถ้าอยู่เกาะเนี้ยคิดว่าน่าจะอดตายมาชิมิเอนจิ้นออกมาแล้วก็
ทำอะไรต่อดีไม่สโลปหรอบิ๊กป๊อกลาซอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมดนี้ไม่มีใส่ก่อนเพิ่มข้ามติแล้วก็ทำนี้แบ็คแพ็คกระเป๋าใหญ่เอาใส่นี่เลยใส่นี่ด้วยแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมถ้าผมเอาของมาใส่นี้ถ้าเอาของมาใส่ในนี้ใช่ไหมแล้วผมเก็บนี่ขึ้นมาแล้วไม่ได้ว่ะคือจะโกงนั่นเองครับขอขอแต่แบ็คแพ็คนี้โอเครถไฟจะหมดอ่ะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้มาทำขวานไหมทำขวานขวานขวานตัดไม้ก่อนไม้เริ่มหมดนะครับไม้เหลือ2อันเองหมดสิดูทำอะไรบ้างอ่ะใช้โคตรเปลืองอ่ะผมอ่ะก็ส่วนพึ่งนี่ก็ปล่อยให้มันอยู่นี้ไปก่อนนะแต่มันแล้วมันจะหากินยังไงมันมาอยู่เนี้ยดีมากโอเคเริ่มเยอะแล้วก็ออกไปทำนี้เตรียมไว้ดีกว่าโอเคแล้วก็เอาพวกเอลมานี่อะไรอ่ะบอร์ดทำเรือใหญ่ดีกว่าแล้วก็ติดไฟด้วยเราจะได้เดินทางตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคออกมาบอสเห็นไหมเรือใหญ่เรือใหญ่ทำไงต้องการท่อนไม้อีกหรือทำให้คาร์โก้โบ๊ทต้องการไม้ใหญ่อีก8อันไม้ใหญ่8อันโอเคตัดไม เจองูไหมอยากกระตุกสิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะบานาน่ากล้วยกล้วยด้วยเอ๊ะเราเอาถ้าเรากล้วยไม่ให้ลิงจะเป็นพวกเราปะน่าคิดน่าคิดไม่คิดได้ปะจังเกิลซีดรู้สึกจะปลูกได้อย่างเดียวนะปลูกไปไอ้ปลูกดิขีขวาโอเคต้องการ8อันถ้าเราไปสับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปสับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นการเดียนมาตีเราปะสิบแล้วโอเคกลับไปทำบอร์ดอ้าวหมวกแตกแล้วด้วยคุกไปกล้วยนี่ผมจะไม่กินนะจะพยายามไม่กินมันเพราะว่าผมจะลองไปให้ลิงนะครับแต่ว่าตรงนู้นนะลิงมันเยอะไปผมไม่ไหว
ทำเรือใกล้นี่ทำบอร์ดอยู่ไหนบอร์ดอยู่ตรงไหนหนึ่งครบแล้วโอเคมีใบเรือมีออกแล้วก็ทำใบเรือใบเรือโบ๊ททอชใบเรือไม้ไผ่ใส่นี่เลยนี่ต้องฝึกคีรัตเยอะไม่ไผ่งานหนึ่งโอเคทำไว้ทั้งสองงานดีกว่าเพราะว่าผมว่าน่าจะไอ้นี่มันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าจะหมดไวเออที่ผมเล่นไม่กี่ไอซีเยอะเนี่ยก็พาร์ทนี้อาจจะลงนานอะไรเยี่ยมเหรียญ ผมเพิ่งเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพิ่งเจอเหรียญเดียวโอ้ยทำของเอาทำเลยเหรอมันเก็บไม่ได้เหรอต่อไปก่อนExit เดี๋ยวดิ Exit ก่อนเก็บนี้ แล้วก็ทำทอชเราจะเดินทางตอนกลางคืนก่อนเลยดีกว่าโหเร็วขึ้นเยอะอ่ะ เดี๋ยวต่อไปจะทำตะข่ายนะครับมากับไอ้พวกนี้ในกระพุนเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยม เจอปะการังแล้วด้วยก็เดี๋ยวต้องหาบ่อพิษเพื่อทำเตรียมของไว้ทำยาแก้ทิพย์นะครับคนสัก8อันเอาแตกช่างมันแตกก็พอกินสดได้ปะเออกินสดแล้วนี่ไงเกาะโอ้ยครับดีว่ะโอ้โหพูดถึงพิษเกาะพิษก็มาผมยังไม่เปิดไฟนะครับเกาะเล็กว่ะโอ้ยเมอร์เมดไอคนตกปลามีก็อันตรายนะครับแสวมเอ้ยผมว่าผมเหมือนมาพามาทัวร์เกาะเลยนะไม่ใช่เหมือนพามานี่พามาทัวร์เกาะเลยเนี่ยยังไม่ตั้งรกรากจริงจังสักทีนี่ไง
นี่ไงคือที่ที่เราจะอยู่เอ๊ะหินไม่พอว่ะชิปหายแล้วหินไม่พอพอเจอที่ดีๆนี่หินไม่พอเลยทีเดียวเอ้าอะเคมีเอนจินออกมาไม้ไม่พอเยี่ยมเลยยังไงอีกเนี่ยอ่ะคุกไปทำของกินเล่นไปนะครับในที่สุดก็ได้ที่ตั้งรกรากแล้วนะฮะผมอ่านมากี่นาทีเนี่ยมีใครรู้บ้างก็โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์ Subscribe Channel ด้วยนะครับก็วันนี้แสบกับดอสตาฟลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยกันแล้วนะครับตอนนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า